วัสดีครับช็อตออนไซต์วันนี้จะพาทุกคนมาชมอีกหนึ่งโครงการก่อสร้างอาคารปริศนาที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วบนทำเลระดับทองคำฝังเพชรในย่านใจกลางเมืองซึ่งโครงการนี้ก็ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เรียกว่าลานมรกตที่ดินเปล่าขนาดประมาณ4ไร่ติดถนนเพลินจิตที่อยู่ระหว่างศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมกับเซ็นทรัลเอ็มบาสซีโดยผู้พัฒนาโครงการนี้เขาก็ทำสัญญาเช่าที่ดินผืนงามแปลงนี้มาจากเจ้าของที่อย่างตระกูลสุโกศลนั่นเองนะครับสำหรับตัวโครงการเขาก็มีรูปแบบเป็นอาคารร้านค้าชั่วคราวหรือว่าป๊อปอัพสโตร์ขนาดใหญ่มีโครงสร้างหลักเป็นโครงเหล็กพร้อมอาคารคอนกรีตชั้นในก่อนเตรียมปิดหุ้มด้วยฟาซาดส่วนตกแต่งภายนอกโดยโครงการนี้ก็ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัทริทาจำกัดหนึ่งในผู้รับเหมาก่อสร้างงานโยธาที่มีชื่อเสียงครับจุดที่น่าสนใจก็คือแม้ว่าในตอนแรกเนี่ยอาคารแห่งนี้จะเริ่มดำเนินการมาอย่างเป็นปริศนาไม่มีการขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์อะไรเลยแต่ในที่สุดก็มีผู้เชี่ยวชาญออกมายืนยันว่าโครงสร้างนี้กำลังจะเป็นสโตร์ของแบรนด์ดังสุดหรูอย่างดีออร์อ้างอิงจากหน้าตาซึ่งคล้ายกับสาขาที่เปิดให้บริการไปแล้วในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้นั่นเองนะครับและถึงจะเป็นแค่ร้านชั่วคราวไม่ใช่สโตร์ถาวรแต่โครงการนี้ก็เป็นงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างกึ่งถาวรมีพื้นที่ให้บริการถึง2ชั้นเลยทีเดียวดังนั้นก็คาดว่าทางแบรนด์เขาคงจะมีแผนเปิดให้บริการเป็นเวลานานหลายปีอยู่อย่างที่เกาหลีก็กำหนดไว้ที่3ปีดังนั้นที่ชิดลมนี้ก็คงจะไม่ต่างกันมากครับอย่างไรก็ตามก็ต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยว่าณขณะนี้ข้อมูลทุกอย่างที่นำเสนอมาก็ยังเป็นเพียงกระแสจากแหล่งข่าวที่เป็นบุคคลทั่วไปยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆทั้งรูปแบบตัวอาคารรวมทั้งกำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการออกมาจากทางเจ้าของแบรนด์เองดังนั้นยังไงก็คงจะต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วจะออกมาหรูหราอลังการแค่ไหนอีกไม่นานนี้เราก็คงจะได้เห็นกันแล้วครับชมกันจบแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง Bangkok Onsite เพื่อจะได้ไม่พลาดชมการอัปเดตโครงการอื่นๆที่น่าสนใจในตอนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ